สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปุ้ยพิมลวันออกปากคิดหย่าไม่เคยเอะใจอยู่กินกว่า20ปีโดนสามีหลอกเปิดความลับครั้งแรกเผยชีวิตคู่ปุ้ยพิมลวันกับสามีหนุ่มชัชพงษ์เผยเรื่องราวครอบครัวสามีภรรยาเคยตรงไปตรงมาชีวิตคู่สามีสุดเนี้ยบปุ้ยเผยจะบอกโรคจิตก็ไม่ใช่แต่จะเป็นพวก perfectionist มากทำแม่บ้านละออกไปแล้วหลายคนเวลาฝนตกห้ามซักเสื้อผ้าต้องซักตอนมีแดดเท่านั้นถ้ากลิ่นเหม็นอับขึ้นมาจะถอดให้แม่บ้านไปดมทันทีสุดท้ายสามีก็ต้องทำเองล้างจานซักผ้าเราด้วยเขาก็เอาไปทำเองหมดเรื่องกินก็เยอะต้องอร่อยแพงไม่แพงก็ได้ต้องอร่อยถ้าไม่อร่อยวางช้อนเลยหนุ่มบอกว่าพ่อเป็นทหารจะถูกฝึกมาเรื่องระเบียบวินัยสิ่งที่รักมากคือเครื่องบินเรื่องทะเลาะแต่ก่อนอาจจะมีเรากินเหล้าตอนนี้ไม่มีแล้วกดเหล็กเวลาไปดื่มยังไงกลับมากลางคืนก็ต้องมาเลี้ยงลูกให้นมลูกส่วนเรื่องที่ถูกสามีหลอกอยู่หลายปีปุ้ยเล่าแบบระบายความอัดอั้นเลยว่าหลายปีผ่านไปถึงจะรู้สามีโคตรสุดยอดไม่รู้ใครเป็นบ้างจะไปกินเหล้าของภรรยาเราก็โอเคเราตื่นตีห้าครึ่งต้องไปทำงานเช้าเห็นห้าทุ่มกลับมาแล้วเราก็นอนเหมือนหลับไม่พอสักแป๊บก็ตื่นแล้วนาฬิกาปลุกดังเราก็ไปทำงานผ่านไปหลายปีไปกินข้าวเจอกลุ่มเพื่อนพี่หนุ่มเขาเมาก็ถามเฮ้ยๆทุกวันนี้มึงยังหมุนนาฬิกาหลอกภรรยาอยู่เปล่าวะปุ้ยไม่รู้เหรอเวลามันจะออกไปเที่ยวมันหมุนนาฬิกาไว้ก่อนสามียอมรับหมุนนาฬิกาไว้ทั้งก่อนไปและกลับยังจะกลับตีห้าเราก็หมุนไว้ตีสองแอบเปลี่ยนตอนเขาหลับมองแง่ดีเนาะเราอยากให้เขาพักผ่อนไม่ต้องคิดมากแถมภรรยายังเผาสามีขณะมีสาวโทรหาแล้วโกหกว่าเพื่อนตำรวจโทรมาปุ้ยจับได้ถึงกับด่าตอแหลสามีเถียงไม่ยอมจนปุ้ยลั่นจะให้พูดหมดเลยไหมก่อนจะหันมาถามพิธีกรว่าหลังออกรายการนี้มีเลิกกันไปแล้วกี่คู่โดยทั้งคู่ยอมรับเคยเกือบหย่าร้างเพราะอารมณ์ที่รุนแรงของอีกฝ่ายตอนวัยรุ่นแต่งงานใหม่ๆสามีท้าหย่าจากนั้นก็ตกลงว่าจะไม่แก้ปัญหาด้วยวิธีนี้แต่เราจะปรับกันซึ่งเราก็ไม่ได้ทะเลาะกันมานานมากแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ